ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยนะคะวันนี้มาถึงตอนที่23มาทวนความเดิมกันเลยนะคะมิสโอฟิเลียให้ออกัสตินเซนแคลยกท็อปซี่ให้กับเธออย่างเป็นเรื่องเป็นราวอย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่แค่เอ่ยปากให้เฉยๆให้ทำหนังสือให้เลยจากนั้นปรากฏว่าเซนแคลออกไปร้านกาแฟนอกบ้านแล้วก็ไปเจอคนทะเลาะกันเขาเข้าไปห้ามแต่กลับถูกลูกหลงค่ะถูกแทงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกหามมาที่บ้านและในที่สุดออกัสตินเซนแคลก็เสียชีวิตท่ามกลางความตกตะลึงและความเศร้าโศกของบรรดาพวกทาสทั้งหลายที่ต่อไปนี้จะไม่มีนายใจดีคอยคุ้มหัวอีกต่อไปชีวิตของพวกทาสจะต้องขึ้นอยู่กับมารีเซนแคลซึ่งเป็นภรรยาของออกัสตินที่มีจิตใจไร้ความเมตตาปราณีมิสโอฟิเลียเตรียมพาท็อปซี่กลับนิวอิงแลนด์บ้านของเธอแต่โรซ่าซึ่งเป็นสาวใช้อีกคนนึงก็เป็นทาสนั่นล่ะค่ะมาขอร้องให้มิสโอฟิเลียไปช่วยพูดกับมารีเรื่องที่จะส่งเธอไปให้ผู้ชายเคี่ยนคือไม่เคี่ยนเองแต่ว่าจะส่งไปให้คนอื่นเคี่ยนซึ่งจะร้ายแรงแล้วก็ทารุณกว่าหลายเท่านะมิสโอฟิเลียเมื่อรู้เรื่องราวก็เห็นใจในชะตากรรมของโรซ่านะคะด้วยความเป็นคนมีเมตตาและมีใจที่เป็นธรรมเธอก็เลยตัดสินใจที่จะช่วยโรซ่าแล้วก็เดินไปหามารีซึ่งนั่งอยู่ในห้องรับแขกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้อีวาก็ไม่อยู่แล้วออกัสตินเซนแคลก็ไม่อยู่แล้วก็เหลือแต่มิสโอฟิเลียนี่ละค่ะที่พอจะช่วยบรรดาพวกทาสได้แต่ว่าจะช่วยได้หรือไม่ติดตามได้เลยกับตอนที่23กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมิสโอฟิเลียถามมารีซึ่งมักจะดูเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทุกข์ทนอยู่ตลอดเวลามารีถอนหายใจหลับตาแล้วก็บอกว่าบอกไม่ถูกค่ะคุณพี่ดูก็เรื่อยๆตามเคยแล้วมารีก็ยกผ้าเช็ดหน้าขอบดำเช็ดในตาเหมือนกับชีวิตนี้มันทุกข์เหลือเกินมิสโอฟิเลียก็เปิดฉากการสนทนาบอกว่าที่มานี่ตั้งใจจะมาพูดเรื่องโรซ่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรซ่าคะโรซ่าเสียใจมากที่ได้ทำผิดอย่างนั้นเหรอคะอีกหน่อยก็จะยิ่งเสียใจมากกว่านี้ฉันอดทนต่อความหยาบคายของเด็กนั่นมานานแล้วคราวนี้แหละจะต้องกดหัวให้รู้สำนึกตัวซะบ้างแต่เธอจะหาวิธีลงโทษอย่างอื่นไม่ได้หรือไงวิธีที่ทำให้โรซ่าไม่ต้องอับอายนะแต่ฉันต้องการให้มันได้รับความอับอายตลอดชีวิตของมันวันๆได้แต่ทำท่าทางกรีดกรายแต่งตัวสวยแต่จริตดีดดิ้นหน้าเหมือนไส้มันลืมไปแล้วว่ามันจะเป็นใครฉันจะต้องสั่งสอนให้มันรู้ว่ามันเป็นทาสจะมาทำสำรวยแบบนั้นนั้นไม่ได้มิสโอฟิเลียก็เลยบอกว่าคิดดูดีๆนะถ้าเธอเคี่ยนโรซ่าให้ได้รับความอับอายขายหน้าหล่อนก็จะเจ็บแค้นและประพฤติตัวเลวทรามไปได้น่าสงสารเด็กนั่นนี่บอบบางมากแหมบอบบางช่างเหมาะสมกับรูปร่างลักษณะของมันเสียจริงฉันจะสอนให้มันรู้ว่าถึงจะทำท่าทางเป็นผู้ดีก็ไม่ว่าจะเป็นขี้ข้าจะมาทำกรีดกรายกับฉันไม่ได้นะคะมารีเธอจะต้องถูกพระเจ้าลงโทษเพราะความโหดร้ายนี้นะมารีไม่เห็นด้วยค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันจะโหดร้ายตรงไหนเธอสั่งเคี่ยนเบาๆแค่15ทีไม่เห็นจะโหดร้ายยังไงเลยมิสโอฟิเลียก็บอกว่าไม่ได้โหดร้ายเหรอฉันแน่ใจว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กคนไหนมันก็อยากจะตายซะดีกว่าที่จะถูกเคี่ยนแบบนั้นจริงสิคะสำหรับคนที่มีความรู้สึกอย่างคุณพี่แต่พวกเหล่านี้มันเคยชินด้านชาต่อการถูกเคี่ยนตีซะแล้วมีวิธีเดียวละค่ะที่จะปราบพวกมันได้ถ้าขืนปล่อยให้รู้ว่ามันสามารถจะทำตัวสำรวยได้อีกแล้วก็ต่อไปมันก็อาจจะเหยียบหัวเราเหมือนอย่างพวกทาสของฉันนี่ละค่ะ
คราวนี้ฉันจะต้องปราบให้อยู่ใต้อำนาจสักทีและฉันจะบอกให้ทุกๆคนรู้ว่าถ้าขัดขืนคำสั่งของฉันแล้วก็เป็นต้องถูกส่งไปเฆี่ยนทุกคนมารีพูดอย่างเฉียบขาดแล้วก็เหลียวมองดูรอบๆเจนซึ่งทำหน้าที่นวดให้กับมารีอยู่ถึงกับสะดุ้งเพราะรู้สึกราวกับว่ามารีเนี่ยเจาะจงพูดถึงเธอโดยเฉพาะมิสโอฟิเลียนั่งนิ่งแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดของเธอไม่มีประโยชน์อะไรเธอเม้มริมฝีปากอย่างเด็ดเดี่ยวลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินออกไปจากห้องสรุปก็คือไม่ได้ผลแต่ปัญหาก็คือมิสโอฟิเลียจะกลับไปบอกกับโรซ่าอย่างไรว่าเธอไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ไม่ต้องบอกค่ะอีกครู่หนึ่งต่อมาทาสผู้ชายคนหนึ่งก็มาบอกว่ามารีสั่งให้เขานำตัวโรซ่าไปที่โรงเคี่ยนตีพวกทาสโรซ่าถูกนำตัวไปอย่างเร็วนะคะทั้งที่เธอร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็วิงวอนขอร้องให้นายของเธอเนี่ยเมตตากรุณาแสดงว่าสมัยนั้นมีโรงเคี่ยนตีทาสคือเรียกว่ามีอาชีพเคี่ยนตีทาสแล้วก็เคี่ยนแบบอาชีพเลยทีเดียวใครไม่อยากเคี่ยนทาสเองหรือเกรงว่าจะเคี่ยนได้ไม่สะใจก็ส่งไปให้โรงเคี่ยนทาสนี่เป็นคนเคี่ยนซึ่งจะเป็นผู้ชายอีก 2-3 วันต่อมาในขณะที่ลุงทอมของเรากำลังยืนคิดอะไรๆอยู่ที่ระเบียงอดอลฟก็เดินมาตั้งแต่เซนแคลถึงแก่กรรมอดอลฟก็เศร้าโศกแล้วก็เงียบหงอยตลอดเวลาอดอลฟรู้ตัวดีว่ามารีเกลียดชังเขาอย่างมากแต่ขณะที่นายผู้ชายยังอยู่อดอลฟก็ไม่เคยสนใจมารีแต่ตอนนี้ออกัสตินเซนต์แคลตายไปแล้วอดอลฟอยู่ในสภาพที่ไร้ที่พึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอีกต่อไปมารีปรึกษากับทนายความของเธอภายหลังที่ได้ติดต่อกับพี่ชายของเซนต์แคลแล้วก็ตกลงใจว่าจะขายที่ดินและพวกทาสทั้งหมดนอกจากทาสที่เป็นสมบัติส่วนตัวของเธอแล้วก็กลับไปอยู่ไร่ฝ้ายของพ่อเธออดอลฟก็ถามทอมว่าลุงทอมรู้ไหมว่าพวกเราทั้งหมดกำลังจะถูกขายรู้มาจากไหนฉันแอบฟังที่หลังม่านคุณผู้หญิงพูดกับทนายความอีกไม่กี่วันพวกเราก็จะถูกส่งขายเลหลังขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าลุงทอมพูดแล้วก็เอามือกอดอกถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเราจะไม่ได้อยู่กับนายใจดีอย่างคุณผู้ชายอีกแล้วนะลุงแต่ฉันอยากจะถูกขายไปซะดีกว่าจะอยู่รับใช้คุณผู้หญิงลุงทอมเมินหน้าไปทางอื่นจิตใจเต็มตื้นไปด้วยความหวังที่จะได้รับอิสรภาพความคิดถึงลูกเมียผู้ห่างไกลเกิดขึ้นในหัวใจเช่นเดียวกับกะลาสีเรือที่ต้องอับปางลงในขณะที่เรือเกือบจะแล่นเข้าจอดท่าคือกำลังจะเข้าเทียบท่าอยู่แล้วแต่ในที่สุดเรือก็มาอับปางลงซะก่อนลุงทอมพยายามกล้ำกลืนน้ำตาอันขมขื่นพยายามอธิษฐานชายผู้น่าสงสารที่ปรารถนาจะได้รับอิสรภาพปรารถนาที่จะเป็นอิสระกลับไปหาลูกเมียได้ลุงทอมรู้สึกกรัดกรุ่มแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในที่สุดลุงทอมก็ไปหามิสโอฟิเลียตอนนี้ความรู้สึกของมิสโอฟิเลียที่มีต่อลุงทอมนั้นค่อนข้างจะดีเธอแสดงกิริยาท่าทางยกย่องนับถือแล้วก็เมตตากรุณาแก่ลุงทอมมากเมื่อเห็นว่าลุงทอมเป็นคนดีจริงๆแล้วก็เป็นคนเคร่งศาสนาด้วยโดยเฉพาะนับตั้งแต่อีวาตายแล้วลุงทอมก็ไปบอกกับมิสโอฟิเลียว่าคุณนายครับคุณผู้ชายสัญญาว่าจะให้ผมเป็นอิสระท่านบอกผมว่าท่านได้เริ่มร่างใบสำคัญเอาไว้ให้ผมแล้วคุณนายจะช่วยพูดเรื่องนี้กับคุณผู้หญิงให้ได้ไหมครับเผื่อท่านจะจัดการให้สำเร็จตามความประสงค์ของคุณผู้ชายมิสโอฟิเลียก็บอกว่าได้เธอจะพูดให้ถ้ามิสซิสเซนแคลเป็นคนตัดสินเรื่องนี้เห็นจะไม่มีหวังแต่เอาเถอะนะฉันจะลองพูดดูมิสโอฟิเลียก็เริ่มเห็นท่าทีที่
ไม่น่าจะเป็นไปในทางบวกจากกรณีของโรซ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก 2-3 วันภายหลังที่โรซ่าถูกส่งตัวไปเคี่ยนขณะที่มิสโอฟิเลียกำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านทางภาคเหนือของเธอคราวที่แล้วตอนที่พูดเรื่องโรซ่าเธอแสดงความเห็นอกเห็นใจโรซ่ามากเกินไปก็เลยอาจจะทำให้มารีเนี่ยเกิดความคิดที่จะต่อต้านแล้วก็หมั่นไส้คราวนี้มิสโอฟิเลียก็วางแผนว่าจะพูดยังไงดีที่จะให้ได้ผลเธอตั้งใจว่าเธอจะพูดแบบไม่กระตือรือร้นมิสโอฟิเลียหยิบไหมพรมที่ถักเอาไว้แล้วแล้วก็เดินเข้าไปในห้องของมารีพยายามทำท่าสดชื่นกระปรี้กระเปร่าในห้องมารีเอนกายอยู่บนเก้าอี้ยาวเอาข้อศอกยันหมอนอิงส่วนเจนผู้ซึ่งออกไปเที่ยวซื้อของกำลังคลี่ผ้าสีดำบางๆให้หล่อนชื่นชมพอเถอะฉันไม่แน่ใจว่าผ้าแบบนี้จะเหมาะสมกับการใช้ไว้ทุกข์หรือเปล่าคุณนายคะภรรยาของท่านแม่ทัพเดอเบนนอนก็สวมเสื้อผ้าชนิดเดียวกันนี้ภายหลังจากที่ท่านแม่ทัพตายแล้วเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วสวยออกค่ะมารีก็หันมาถามความเห็นของมิสโอฟิเลียกับการเลือกผ้าคุณพี่ว่าอย่างไรคะตามใจเธอสิเธอตัดสินเรื่องนี้ได้ดีกว่าพี่นี่ความจริงมีอยู่ว่าฉันไม่มีเสื้อจะใส่สักตัวเดียวและอาทิตย์หน้าฉันก็จะขายที่ดินกลับไปบ้านเดิมแล้วฉันต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างค่ะนี่เธอจะไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะคุณพี่ของเซนแคลเขียนจดหมายมาถึงแล้วก็บอกว่าพวกทาสรวมทั้งเครื่องเรือนควรจะนำไปขายเลหลังแล้วก็ปล่อยให้ทนายความเป็นคนจัดการขายที่นี่ก็คือเธอจะไม่จัดการอะไรเลยมิสโอฟิเลียก็เลยเข้าประเด็นบอกว่าพี่อยากจะพูดอะไรกับเธอสักอย่างออกัสตินสัญญาว่าจะให้ทอมเป็นอิสระแล้วก็ได้เริ่มร่างใบสำคัญเอาไว้แล้วพี่หวังว่าเธอจะใช้อิทธิพลของเธอทำให้เรื่องนี้สำเร็จลงได้อ๋อฉันจะไม่ทำอย่างนั้นเลยค่ะทอมเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดในบ้านเราฉันจะยอมปล่อยไปทำไมและนอกจากนั้นลุงทอมจะต้องการอิสรภาพไปทำไมกันคะอยู่อย่างนี้ก็สบายดีแล้วนี่นาแต่ลุงทอมปรารถนาที่จะได้รับอิสรภาพและคุณผู้ชายก็สัญญาเอาไว้แล้วด้วยแน่ล่ะค่ะใครๆก็อยากได้พวกทาสก็อยากมีอิสระด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าพวกนี้ไม่มีความพอใจในสิ่งใดเลยอยากจะได้สิ่งที่ตัวเองไม่มีอยู่ร่ำไปเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่ยอมผ่อนผันให้ใครเลยเป็นอันขาดเราจะต้องคอยดูแลให้พวกทาสอยู่ภายใต้อำนาจของนายเขาก็จะทำงานได้ดีแต่ถ้าปล่อยให้เป็นอิสระมันก็จะขี้เกียจแล้วก็ไม่ยอมทำงานกินเหล้าเมาหยำเปแล้วก็กลับกลายเป็นคนต่ำช้าเลวทรามฉันเคยเห็นเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วค่ะการปล่อยทาสให้เป็นอิสระไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะคุณพี่มิสโอฟิเลียก็ค้านบอกว่าแต่ลุงทอมเป็นคนซื่อสัตย์ขยันขันแข็งแล้วก็เป็นคนเคร่งครัดในศาสนานะอ๋อไม่ต้องบอกหรอกค่ะเรื่องนั้นฉันเคยเห็นคนอื่นๆเหมือนแกมามากมายตราบใดที่แกมีนายคอยเอาใจใส่ดูแลแกก็ขยันตราบนั้นมิสโอฟิเลียก็เลยบอกว่าแล้วถ้าขายลุงทอมไปเผื่อลุงทอมไปได้นายใจร้ายจะว่ายังไงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะน้อยครั้งนักนะคะที่ทาสดีๆจะได้นายใจร้ายนายส่วนใหญ่ก็ดีทั้งนั้นฉันเติบโตแล้วก็อาศัยอยู่ที่ภาคใต้นี้ยังไม่เคยรู้จักนายสักคนเดียวที่โหดร้ายต่อทาสของตัวเรื่องนั้นไม่เห็นจะน่ากลัวเลยคือมิสโอฟิเลียเนี่ยก็เป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแต่ว่ามารีนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือมารีเนี่ยมองไม่ออกว่าอันไหนที่เรียกว่าความเมตตากรุณาอันไหนที่เรียกว่าความโหดร้ายแม้กระทั่งตัวเธอเองเธอก็คิดว่าเธอไม่ได้โหดร้ายนะนี่เป็นสิ่งสมควรแล้วที่จะทำต่อพวกทาสมิสโอฟิเลียก็บอกว่าดีละเป็นความปรารถนาครั้งสุดท้ายของสามีเธอที่จะให้ลุงทอมเป็นอิสระแล้วก็เป็นคำสัญญาที่ให้ไว้แก่อีวาเมื่อตอนที่แกจะตายเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเธอไม่ควรจะละเลยนะพอได้ฟังถ้อยคำของมิสโอฟิเลียที่พูดถึงออกัสตินและก็โดยเฉพาะพูดถึงอีวา
มารีก็เอาภาชนะปิดหน้าแล้วก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็สูดยาดมอย่างแรงเหมือนกับว่าได้รับความสะเทือนใจเสียเหลือเกินใครๆก็คัดค้านฉันทั้งนั้นช่างไม่มีใครเห็นอกเห็นใจฉันซะเลยคุณพี่ก็เหมือนกันรื้อฟื้นเอาเรื่องเหล่านี้มาพูดให้ฉันกลุ้มใจอีกความทุกข์ของฉันมันก็มากมายพออยู่แล้วโชคร้ายจริงๆมีลูกกับเขาคนเดียวก็ถูกพรากไปและเมื่อฉันมีสามีที่ถูกใจเขาก็ตายจากไปอีกแต่คุณพี่ก็ไม่เห็นใจฉันเลยคอยแต่จะรื้อฟื้นเอาเรื่องเก่าๆมาพูดในเมื่อก็รู้แล้วว่ามันทำให้ฉันไม่สบายใจขนาดไหนความจริงคุณพี่ก็ตั้งใจดีหรอกค่ะแต่ฉันรู้สึกว่าคุณพี่ไม่เห็นใจฉันบ้างเลยแล้วมารีก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นจนหายใจไม่ออกเรียกแมมมี่ให้เปิดหน้าต่างเอาขวดยาดมมาให้เอาผ้าชุบน้ำเย็นมาวางบนศีรษะแล้วก็ปลดตะขอเสื้อในระหว่างที่ชุลมุนวุ่นวายอยู่นั้นมิสโอฟิเลียก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อก็เลยกลับไปที่ห้องของเธอเจอไม้นี้เข้าก็ทำอะไรต่อไม่ได้มิสโอฟิเลียเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดอะไรต่อไปอีกเพราะว่ามารีอาจจะเกิดชักขึ้นมาอีกก็ได้และเวลานี้หากใครเอ่ยถึงความปรารถนาของอีวาและออกัสตินสามีของเธอเกี่ยวกับเรื่องทาสมารีก็จะทำท่าชักขึ้นมาทันทีทันใดมิสโซฟิเลียจึงทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทอมเธอเขียนจดหมายถึงมิสซิสเชลบีแจ้งให้ทราบถึงความเดือดร้อนของลุงทอมแล้วก็ให้เขารีบมาไถ่แกกลับไปวันรุ่งขึ้นทอมอดอลฟและพวกทาสอื่นๆอีกประมาณ6คนถูกนำตัวไปยังโรงคุมขังพวกทาสเพื่อรอพวกพ่อค้าที่จะมาประมูลราคาเวลามีการขายเลหลังภายหลังการสนทนาระหว่างมารีและมิสโอฟิเลีย 2-3 วันลุงทอมอดอลฟและพวกทาสอื่นๆอีกประมาณ6คนอย่างที่บอกก็ถูกนำตัวไปมอบไว้ในความอารักขาของมิสเตอร์สเก็กซ์ผู้ดูแลรักษาโรงเก็บสินค้าทาสในถนนแห่งหนึ่งเพื่อรอคอยการขายเลหลังในวันรุ่งขึ้นลุงทอมมีหีบใหญ่ใบหนึ่งบรรจุเสื้อผ้าเช่นเดียวกับพวกทาสอื่นๆในเวลากลางคืนพวกทาสเหล่านี้นอนรวมกันในห้องยาวๆห้องหนึ่งซึ่งมีผู้ชายหลายคนในอายุช่วงวัยต่างๆกันรูปร่างลักษณะผิวพรรณต่างกันมีเสียงหัวเราะอย่างครึกครื้นดังมาจากกลุ่มคนเหล่านั้นสนุกอย่างนี้ก็ดีแล้วพวกทาสของฉันไม่มีอะไรจะทุกข์ร้อนแซมโบชวนคนอื่นๆสนุกกันให้เต็มที่มิสเตอร์สเก็กพูดแล้วก็ดูชายนิโกรรูปร่างล่ำสันคนหนึ่งที่กำลังทำท่าตลกขนองด้วยความพึงพอใจในขณะที่ลุงทอมไม่รู้สึกสนุกและไม่มีอารมณ์ดีพอที่จะร่วมสนุกสนานไปกับพวกเหล่านั้นได้แกแอบไปนั่งอยู่บนหลังหีบใส่ของซึ่งห่างจากพวกที่ส่งเสียงเอะอะคือพยายามหลีกไปให้ไกลที่สุดลุงทอมนั่งลงบนหีบนั้นแล้วก็ซบหน้าลงกับฝาผนังชีวิตของลุงทอมตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะดีอิสรภาพอยู่แค่เอื้อมแต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็หลุดลอยไปตามชีวิตที่หลุดลอยไปของออกัสตินเซนแคลชะตากรรมของลุงทอมจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วมาตามกันต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่23กระท่อมน้อยของลุงทอมผลงานของแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตนะคะคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์กับวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะสามารถที่จะติดตามเรื่องอื่นๆย้อนหลังได้ที่นี่นะคะรวมไปถึงรายการอื่นๆของวิทยุไทย PBS ออนไลน์ฟังสดรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มวันละสองรอบและนอกเหนือจากนั้นก็สามารถที่จะย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ตลอดเวลานะคะติดขัดอย่างไรในเรื่องของเทคนิคก็สอบถามได้เลยที่หน้าเว็บแห่งนี้นะคะแต่ถ้าอยากจะติดต่อพูดคุยกับผู้จัดก็ไปที่ Facebook ของดิฉันเองนะคะที่รัศมีมณีนิน R A S A M E
MANWENIL หรือว่าค้นจากชื่อภาษาไทยใน Google ก็ได้ค่ะถ้าส่งคำขอเป็นเพื่อนแล้วอย่างที่ย้ำกันอยู่บ่อยๆนะคะอินบ็อกซ์มาบอกกันด้วยว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ตอนนี้ชีวิตของลุงทอมกำลังพบจุดหักเหอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะให้คุณผู้ฟังจินตนาการถึงโรงขายทาสนะคะเราเกิดไม่ทันถึงเกิดทันเราก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าโรงขายทาสของฝรั่งนั้นเป็นอย่างไรที่นี่เป็นโรงเก็บสินค้าทาสในเมืองนิวออร์ลีนส์ค่ะถ้ามองจากภายนอกแล้วก็จะไม่แตกต่างจากบ้านอื่นๆมากนักที่นี่เป็นสถานที่ที่รักษาอย่างสะอาดสะอ้านเรียบร้อยทุกๆวันจะมีทาสชายหญิงยืนเรียงรายอยู่ในเพิงที่ปลูกอยู่ข้างนอกซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าภายในสถานที่แห่งนั้นมีทาสสำหรับขายแก่พวกผู้ดีมีเงินที่ต้องการจะซื้อในสมัยนั้นทาสเป็นสินค้าที่มีราคาสูงค่ะเพราะฉะนั้นพวกทาสจึงได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีเสื้อผ้านุ่งห่มที่สะอาดสะอ้านมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หวังดีอะไรกับทาสนะคะแต่ต้องการที่จะให้ดูดีแล้วก็ขายได้ราคาถ้าคุณผู้ฟังอยู่ในสมัยนั้นแล้วไปที่โรงขายทาสคุณผู้ฟังก็จะได้รับการต้อนรับอย่างสุภาพเชื้อเชิญให้เข้าไปดูข้างในแล้วก็จะได้เห็นสามีภรรยาพี่ชายน้องสาวพ่อแม่แล้วก็เด็กๆถูกแยกเอาไว้เป็นพวกๆสำหรับจะขายรวมกันเป็นหมู่หรือขายแยกไปเฉพาะตัวคือแล้วแต่จะซื้อรวมก็ได้จะซื้อแยกก็ได้สุดแท้แต่ความปรารถนาของเราค่ะก็คือเหมือนเป็นสินค้าแล้วแต่ว่าเราต้องการจะซื้อแบบไหนตอนนี้ลุงทอมก็กำลังเรียกว่ากำลังทดท้อต่อชะตากรรมชีวิตของตัวเองไม่รู้ว่าหลังจากนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรติดตามได้เลยนะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่23ช่วงที่2ค่ะพวกพ่อค้าทาสพยายามหาวิธีชักจูงให้พวกเหล่านี้เล่นสนุกสนานเพื่อมีให้พวกทาสเป็นทุกข์และคิดถึงสภาพอันน่าเวทนาของตัวเองเมื่อพ่อค้าทาสซื้อทาสมาจากรัฐทางเหนือมายังภาคใต้แล้วก็จะพยายามทำให้ทาสเหล่านี้เล่นสนุกหรือว่าคิดอะไรต่ออะไรที่จะลืมความทุกข์คือถ้าเกิดต้องมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสก็อาจจะดูดีได้ราคาดีมากขึ้นนะคะพวกพ่อค้าทาสซื้อทาสในเวอร์จิเนียหรือว่าเคนตักกี้แล้วก็นำพวกทาสเหล่านั้นมาอยู่ในสถานที่ที่น่าสบายตามริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็ทำการขุนหรือว่าเลี้ยงดูให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ทาสเหล่านี้ก็จะได้รับอาหารกินแบบอิ่มมีพีมันทุกๆวันบรรดานายเงินบางคนเนี่ยเกรงว่าทาสจะเครียดก็จัดให้มีการสีไวโอลินแล้วก็จัดให้เต้นรำถ้าใครไม่ยอมเล่นสนุกเพราะมัวคิดถึงลูกเมียทางบ้านก็จะถูกดุด่าเคี้ยวเข็นเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นๆพวกทาสจะต้องแสดงกิริยาท่าทางสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและก็ร่าเริงเสมอเพื่อจะได้มีนายดีๆมาขอซื้อเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าไม่มีใครมาซื้อก็จะได้รับความโหดร้ายทารุณจากผู้คุมก็ต้องเสี่ยงกันถ้าได้นายดีก็ดีไปแต่ถ้าอยู่กับผู้คุมเนี่ยแย่แน่นอนนะคะแซมโบมองเห็นลุงทอมที่กำลังซบหน้าลงกับฝาผนังด้วยท่าทางที่ไม่ได้ร่าเริงเอาซะเลยแซมโบก็ไม่พอใจเดินไปหาลุงทอมแซมโบเป็นทาสคือเป็นผู้คุมที่มีรูปร่างใหญ่โตผิวเนื้อดำสนิทท่าทางแคล้วคล่องว่องไวแล้วก็ตลกขนองอยู่เสมอเอ้ยมัวทำไรอยู่เนี่ยเพื่อนนั่งเข่าชานหรือไงซอมโบเอาข้อศอกกระทุ้งสีข้างของลุงทอมลุงทอมก็ตอบเรียบๆบอกว่าพรุ่งนี้แกจะต้องถูกขายเลหลังแล้วเหมือนกับว่าจะให้มามัวหน้าระรื่นอยู่ได้อย่างไรแต่ซอมโบกลับคิดอีกทางหนึ่งว่าถูกขายเลหลังสิดีนี่ถ้าฉันถูกขายอย่างแกบ้างก็จะดีไม่น้อยพวกที่มากับแกเนี่ยจะถูกขายพรุ่งนี้ทั้งหมดหรือซอมโบเอามือวางบนบ่าของอดอล์ฟซึ่งก็มากับลุงทอมอดอล์ฟไม่พอใจ
ยืดตัวตรงแสดงท่าทางรังเกียจแซมโบ้อย่ามายุ่งกับฉันนะเจ้าหนี่ค่อนข้างจะสีขาวมีกลิ่นไอฝรั่งนิดหน่อยอย่างนี้น่าจะไปทำงานในร้านขายบุหรี่จะได้สูดกลิ่นดูว่าบุหรี่อย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีคืออดอล์ฟเนี่ยมีท่าทางที่ดูดีแล้วก็ค่อนข้างขาวไม่ได้ดำปึ๊ดเหมือนอย่างแซมโบ้อดอล์ฟก็ค่อนข้างจะถือเนื้อถือตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาค่อนข้างใกล้ชิดกับออกัสตินเซนแคลมากเหมือนกับในบรรดาพวกทาสด้วยกันเองก็จะมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอยู่ด้วยท่าทางคงจะเป็นผู้ลากมากดีมาจากครอบครัวที่ดีกันละสิอดอลฟก็ยืดอกแล้วก็ตอบทันทีว่าใช่ฉันมีนายที่ดีพอที่จะซื้อพวกแกได้ทั้งหมดเลยอ้อเหรอถึงได้ทำท่าทางเป็นผู้ลากมากดีนักนี่ฉันเป็นทาสของครอบครัวเซนแคลอดอลฟพูดอย่างภาคภูมิใจแซมโบก็เลยตอบกลับว่าอ้าวแล้วทำไมถึงถูกขายซะล่ะถ้าจะถูกขายพร้อมๆกับข้าวของสัพเพเหระสินะอดอลฟโกรธมากก็ปรีเข้าชกแซมโบปรากฏว่าคนที่เห็นเหตุการณ์แทนที่จะตกใจกลับหัวเราะแล้วก็โห่ร้องอื้ออึงผู้คุมได้ยินเสียงเอะอะก็เดินมาที่ประตูพร้อมกับแกว่งแส้ใหญ่ในมือไปมาเกิดอะไรกันล่ะเงียบๆหน่อยสิทุกคนหนีกันไปคนละทิศคนละทางนอกจากแซมโบ้ที่เป็นคนโปรดของผู้คุมคนเดียวยังยืนอยู่ที่เดิมแซมโบ้ก็รายงานนายบอกว่าพวกเราไม่ได้เอะอะหรอกครับนายไอ้พวกที่มาใหม่นี่มันทำเสียงเอตโรแล้วก็ชอบยั่วอยู่พวกเราไม่ได้เอะอะหรอกครับนายไอ้พวกที่มาใหม่นี่ต่างหากทำเสียงเอตโรแล้วก็ชอบยั่วเราตลอดเวลาพอผู้คุมได้ยินดังนั้นก็หันไปหาลุงทอมและอดอลฟ์พร้อมกับชกแล้วก็เตะ 2-3 ครั้งโดยที่ไม่ได้ถามอะไรก่อนจากนั้นก็สั่งให้ทุกคนนอนอยู่เงียบๆแล้วผู้คุมก็ออกไปจากห้องลุงทอมก็เลยโดนลูกหลงไปด้วยทั้งๆที่ไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยในขณะที่เหตุการณ์เหล่านี้กำลังดำเนินไปในห้องนอนของพวกผู้ชายคือมีการแยกห้องนะคะผู้ชายก็อยู่ส่วนผู้ชายผู้หญิงก็อยู่ส่วนผู้หญิงในห้องของผู้หญิงก็จะมีบรรดาท่าทั้งหลายเนี่ยนอนเหยียดยาวอยู่อย่างสบายมีสีผิวเนื้อที่แตกต่างกันคือเป็นทาสก็จริงแต่ทาสก็ไม่ได้หมายความว่าจะดำปึ๊ดปื๊ดกันหมดทุกคนมีตั้งแต่สีดำที่สุดจนถึงผิวขาวสะอาดหมายถึงว่าอาจจะเป็นลูกผสมลูกครึ่งนะคะแล้วก็มีเด็กๆและผู้ใหญ่อยู่รวมกันทุกๆคนกำลังหลับสนิทเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางฉลาดเฉลียวอายุประมาณ10ขวบซึ่งแม่ได้ถูกขายไปเมื่อวานนี้เธอร้องไห้จนอ่อนใจแล้วก็หลับไปเองเพราะว่าไม่มีใครคอยดูแลอีกต่อไปมีหญิงชรารูปร่างผอมซูบซีดเพราะว่าต้องตรากตรำทำงานหนักกำลังรอที่จะถูกขายไปในวันรุ่งขึ้นหญิงชราอายุเยอะแบบนี้ถือเป็นสินค้าที่มีราคาถูกสุดๆแล้วแต่ผู้ซื้อจะพอใจให้ราคาคือทำอะไรไม่ได้มากแล้วแล้วก็มีหญิงอายุ40หรือ50นอนเอาผ้าห่มคลุมศีรษะอยู่บนพื้นห่างออกไปมีหญิงอีก2คนมีรูปร่างลักษณะน่าสนใจหญิงคนหนึ่งเป็นนิโกรเลือดผสมอายุประมาณ 40-50 ปีแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยดวงตามีแววอ่อนโยนกิริยาท่าทางสุภาพเธอโพกผ้าเนื้อละเอียดสีแดงสวมเสื้อผ้าเนื้อดีงดงามได้รูปแสดงว่านายดูแลเป็นอย่างดีเลี้ยงดีข้างๆเธอมีลูกสาวอายุ15ปีเด็กสาวผู้นี้มีผิวพรรณขาวสะอาดรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแม่ดวงตาใหญ่ดำสนิทขนตายาวผมสีน้ำตาลหยิกหยักศกเธอแต่งกายเรียบร้อยนิ้วมืออันขาวสะอาดเปรียวงามแสดงว่าไม่เคยทำงานหนักมาก่อนหญิงสองคนนี้จะต้องถูกขายในวันพรุ่งนี้พร้อมกับพวกทาสที่มาจากครอบครัวของเซนแคล
จ้าของหญิงสองคนนี้เป็นสมาชิกของโบสถ์ในกรุงนิวยอร์กเขาจะรับเงินค่าตัวของทาสหญิงสองคนแม่ลูกนี้แล้วกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของเขาตามเดิมโดยไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกเลยคือเหมือนกับเป็นสินค้าจริงๆเพียงแต่ว่าเป็นสินค้าที่มีชีวิตทาสสองคนแม่ลูกนี้มีชื่อว่าซูซานแล้วก็เอมิลีนทั้งสองเป็นผู้รับใช้ส่วนตัวของสุภาพสตรีผู้เคร่งครัดในศาสนาและมีอัธยาศัยงดงามน่ารักคนหนึ่งเธออาศัยอยู่ในเมืองนิวออร์ลีนส์และได้อบรมเลี้ยงดูทาสทั้งสองของหล่อนมาเป็นอย่างดีเธอได้สอนให้สองคนแม่ลูกอ่านแล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็สอนศาสนาให้ทั้งสองคนมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายแต่บุตรชายคนเดียวของเธอจัดการทรัพย์สมบัติทั้งหมดอย่างฟุ่มเฟือยประพฤติตัวเหลวแหลกจนกระทั่งทรัพย์สมบัติหมดไปแล้วก็ต้องขายที่ดินและทรัพย์สมบัติตลอดจนทาสที่มีอยู่ทั้งหมดซูซาและเอมิลีนจึงถูกนำตัวมาขายในการขายเลหลังครั้งนี้แม่ลูกกำลังนั่งร้องไห้เงียบๆแล้วก็คุยกันภายใต้แสงเดือนที่ส่องแสงสลัวรางในความมืดแม่จ๋าแม่เอาหัวพาดตักหนูแล้วก็นอนหลับพักผ่อนเสียทีสิจ๊ะแม่นอนไม่หลับหรอกลูกคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่าพูดอย่างนั้นสิจ๊ะแม่พรุ่งนี้อาจจะมีใครที่ซื้อเราไปด้วยกันก็ได้แม่กลัวว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะลูกทำไมล่ะจ๊ะแม่ผู้คุมบอกว่าเรามีรูปร่างคล้ายคลึงกันแล้วก็น่าจะขายได้ราคาดีอันนี้เป็นการประเมินราคาผู้คุมเนี่ยบอกว่าเธอเป็นสินค้าชั้นดีเยี่ยมซูซานได้รับการอบรมตามแบบของพวกคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเธอกลัวว่าลูกสาวจะถูกขายไปอยู่กับพวกที่ใช้ชีวิตอย่างน่าละอายแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองป้องกันอะไรลูกสาวได้แต่ตั้งความหวังว่าเธอกับลูกสาวจะถูกขายไปด้วยกันแล้วก็ไปอยู่กับนายที่มีเมตตากรุณาแม่จ๋าถ้าเราได้ไปอยู่ด้วยกันก็น่าจะดีแม่ทำงานเป็นคนครัวหนูเป็นสาวใช้ประจำตัวหรือว่าเป็นคนเย็บเสื้อผ้าของนายพรุ่งนี้เราทำท่าทางให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากันหน่อยนะจ๊ะใครๆจะได้ซื้อเราไปด้วยกันพรุ่งนี้หนูหวีผมให้เรียบๆนะดึงผมให้ตึงอย่าปล่อยให้เห็นผมอยากโศกแบบนี้ทำไมล่ะจ๊ะแม่หวีผมแบบนั้นหน้าตาหนูไม่สวยหรือจ๊ะจริงสิแต่หนูจะได้ไปอยู่กับครอบครัวดีๆครอบครัวดีๆเขาจะซื้อคนที่แต่งตัวเรียบร้อยถ้าหนูแต่งตัวสะอาดหมดจดหวีผมเรียบๆก็คงมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่กับครอบครัวดีๆถ้าอย่างนั้นหนูจะทำตามที่แม่บอกจ้ะเอมิลีนถ้าหากว่าเราจะไม่ได้พบกันอีกเลยหลังจากพรุ่งนี้ถ้าแม่ถูกขายไปอยู่ไร่ฝ้ายที่อื่นและหนูไปอยู่คนละแห่งกับแม่หนูต้องจำเอาไว้ให้ดีนะลูกว่าคุณนายได้อบรมสั่งสอนเรามาอย่างไรเอาพระคัมภีร์กับหนังสือเพลงของหนูไปด้วยและถ้าหนูซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพระองค์ก็จะซื่อสัตย์ต่อหนูเหมือนกันนี่เป็นความทุกข์ของพวกทาสโดยเฉพาะพวกทาสที่มีครอบครัวมีลูกมีเมียมีสามีเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันอีกหรือไม่แสงจันทร์ส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างที่มีลูกกรงเหล็กกั้นส่องกระทบร่างของพวกทาสที่กำลังหลับสนิทอยู่บนพื้นห้องทั้งแม่และลูกกำลังร้องเพลงที่พวกนิโกรเคยร้องในพิธีฝังศพเสียงเพลงอันไพเราะเยือกเย็นดังกังวานไปในอากาศอันปลอดโปร่งเป็นเสียงเพลงอันไพเราะที่ผู้ร้องร้องด้วยหัวใจอันปวดร้าวคืนนี้บางคนไม่อยากที่จะข่มตาหลับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าอาจจะต้องจากกันชั่วกาลนานก็ได้แต่แล้วเวลาก็ผ่านไปเมื่อถึงเวลาเช้าทุกคนพากันตื่นนอนมิสเตอร์สเก็กซึ่งเป็นผู้ควบคุมเคลื่อนไหวไปมาอย่างว่องไวเขาจะต้องเตรียมสินค้าสำหรับจะขายเลหลังในวันนี้ให้พร้อมทุกๆคนอาบน้ำแต่งตัวอย่างสะอาดหมดจดแล้วก็มายืนรวมกันเป็นหมู่ภายหลังที่ได้รับการตรวจตราอย่างละเอียดถี่ถ้วนมิสเตอร์สเก็ก
แต่งตัวดีมากวันนี้แต่งกายด้วยชุดที่ดีที่สุดคาบบุหรี่เอาไว้ในปากแล้วก็กำลังเดินออกไปตรวจสินค้าของเขาเป็นครั้งสุดท้ายว่าอยู่ในสภาพพร้อมขายหรือไม่นี่อะไรกันทำไมหวีผมเรียบแบบนี้ผมหยิกสวยๆหายไปไหนหมดมิสเตอร์สเก็กเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าซูซานแล้วก็เอมิลีนเด็กสาวมองหน้าแม่อย่างกลัวๆซูซานก็เลยบอกว่าคือเมื่อคืนนี้ฉันบอกให้ลูกหวีผมเรียบเพราะว่าดูเรียบร้อยดีกว่าที่จะปล่อยให้ผมหยิกอยากโศกนะจ๊ะแล้วไหลรีบไปหวีผมสมัยเดี๋ยวนี้ปล่อยให้ผมหยิกสวยๆนะไปเร็วๆแกไปช่วยหวีผมลูกของแกด้วยใหญ่บ้าช่างไม่รู้เอาซะเลยว่าผมหยิกสวยของลูกแกจะช่วยเพิ่มค่าตัวเด็กนั่นได้ตั้งหลายร้อยดอลลาร์ไม่น่าเชื่อนะคะว่าแค่ผมหยิกสวยก็สามารถที่จะเพิ่มค่าตัวได้แล้วก็คงจะมีอะไรหลายอย่างที่บรรดาผู้คุมก็จะรู้ว่าต้องทำอย่างไรหรือว่าต้องมีลักษณะอย่างไรถึงจะขายได้ราคาดีภายใต้อาคารหลังงามที่มีหลังคาโค้งกลมผู้คนมากมายเคลื่อนไหวไปมาอยู่บนพื้นที่ลาดด้วยหินอ่อนรอบๆพื้นที่เป็นวงกลมมีโต๊ะเล็กๆตั้งไว้สำหรับผู้ขายเลหลังยืนมีชาย2คนยืนอยู่ที่โต๊ะ2ตัวต่างคนต่างแข่งกันประกาศราคาสินค้าของตัวเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษโต๊ะอีกตัวนึงมีผู้คนยืนมุงกันรอบรอเวลาที่การขายเลหลังจะเริ่มต้นและที่นี่มีทาสของเซนแคลยืนรวมอยู่ด้วยก็คือทอมอดอลฟแล้วก็คนอื่นๆซูซานกับเอมิลีน2แม่ลูกก็อยู่ที่นี่ด้วยสองคนแม่ลูกมีหน้าตาเศร้าหมองดูกระวนกระวายนอกจากผู้ซื้อแล้วยังมีคนอื่นๆจับกลุ่มคอยดูอยู่ด้วยต่างคนต่างชี้ไม้ชี้มือแล้วก็ติชมรูปร่างลักษณะของพวกทาสที่ยืนรวมกันดูประหนึ่งว่าเขาเป็นคนขี่ม้าที่กำลังอภิปรายกันถึงลักษณะดีๆในตัวม้าที่เขาจะขี่มีชายหนุ่มแต่งกายทันสมัยคนหนึ่งกำลังสวมแว่นพิจารณาดูอดอลฟแล้วก็บอกว่าเขากำลังมองหาคนรับใช้ประจำตัวสักคนหนึ่งได้ข่าวว่าวันนี้มีพวกทาสของเซนแคลรวมอยู่ด้วยฉันก็เลยลองมาดูเผื่อจะได้คนใช้ดีๆบ้างอีกคนก็บอกว่าซื้อไปทำไมพวกทาสของเซนแคลขี้เกียจหลังยาวถูกตามใจจนเคยตัวดีแต่ทำท่าทางกรีดกรายสำรวยน่ะสิชายคนแรกก็บอกว่าเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวหรอกถ้ามาเป็นคนใช้ของผมผมจะปราบให้หายพยศทีเดียวอีกไม่ช้าเขาจะต้องเห็นว่าผมไม่ใช่นายอย่างเซนแคลผมเห็นจะต้องซื้อเจ้าคนนี้แน่ๆรูปร่างหน้าตาเข้าทีดีผมชอบอันนี้หมายถึงอดอลฟก็มีคนเตือนบอกว่าอดอลฟเนี่ยสุรุ่ยสุร่ายมากถ้าเอาไปเลี้ยงจะเสียเงินมากมายเรื่องนั้นไม่ต้องวิตกถ้าไปอยู่กับผมจะมาทำสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้แน่ส่งตัวไปเคี่ยนซะ 2-3 ครั้งก็หมดเรื่องมันก็หายแต่งตัวหรูหราไปเองผมจะดัดนิสัยมันสมัยไม่ได้ผมจะต้องซื้อเจ้าคนนั้นแน่ๆลุงทอมยืนพิจารณาดูดวงหน้าของคนที่กำลังจับกลุ่มอยู่รอบๆตัวแกมองหาใครคนหนึ่งซึ่งแกปรารถนาจะเรียกว่านายลุงทอมเห็นคนมามากมายหลายชนิดมีชายรูปร่างล่ำสันแข็งแรงหน้าตาเหี้ยมเกรียมชายรูปร่างผอมเล็กท่าทางอารมณ์ดีซึ่งมาคอยเลือกซื้อพวกทาสเหมือนกับคนที่เลือกเก็บเศษไม้ไปหุงข้าวแต่ลุงทอมก็ไม่คือมองไม่เห็นใครที่จะมีลักษณะเหมือนเซนแคลเลยสักคนเดียวก่อนที่การขายเลหลังจะเริ่มต้นขึ้นชายรูปร่างอ้วนเตี้ยสวมเสื้อเชิ้ตตาหมักรุกเปิดอกนุ่งกางเกงสกปรกมอมแมมก็แหวกฝูงคนเข้ามายืนพิจารณาดูพวกทาสอย่างเอาใจใส่นับตั้งแต่ขณะแรกที่ได้เห็นชายผู้นั้นย่างเข้ามาลุงทอมรู้สึกขยะแขยงแล้วก็เกลียดกลัวชายผู้นั้นเมื่อเข้ามาใกล้ความรู้สึกนี้ก็ทวีมากยิ่งขึ้นแม้รูปร่างจะเตี้ยแต่ก็เห็นได้อย่างแจ่มชัดว่าชายนี้มีกำลังแข็งแรงศีรษะกลมใหญ่ดวงตาสีเทาอ่อนขนคิ้วดกและผมสีน้ำตาลปนแดง
ช่างเป็นลักษณะที่น่าเกรงขามปากกว้างใหญ่ของเขามีน้ำยาเส้นไหลเลอะเป็นทางนานๆก็ถมน้ำยาเส้นเสียครั้งหนึ่งมือใหญ่แล้วก็หยาบกระด้างมีสีดำคล้ำเพราะถูกแดดเผาแล้วก็ดูสกปรกเล็บมือยาวมีขี้เล็บติดดูแสนจะโสโครกชายคนนี้พิจารณาดูพวกทาสอย่างละเอียดจับขากรรไกรลุงทอมอ้าปากแล้วก็ตรวจดูฟันถลกแขนเสื้อเพื่อที่จะดูกล้ามเนื้อให้หมุนตัวรอบๆให้กระโดดแล้วก็ให้เดินให้ดูแกมาจากไหนเคนตักกี้ครับลุงทอมตอบแล้วก็มองไปรอบๆราวกับจะขอความช่วยเหลือแกเคยทำอะไรมาบ้างดูแลนาของนายครับก็เรื่องเก่านั่นแหละชายคนนั้นพูดแล้วก็เดินต่อไปมาหยุดที่ตรงหน้าอดอลฟถมน้ำยาเส้นรดรองเท้าที่ขัดเป็นมันของชายหนุ่มแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็ไปหยุดยืนตรงหน้าซูซานและเอมมิลีนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะชายผู้นี้ดูกักขละหยาบคายใครๆก็ไม่อยากไปอยู่ด้วยแต่ก็คงไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเขาเลือกชายผู้นี้จะเลือกซื้อทาสคนไหนบ้างติดตามได้ตอนหน้าตอนที่24กระท่อมน้อยของลุงทอมกับชะตากรรมการขายเลหลังพวกทาสวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง